สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิจที่ช่อง C2 คุณครับสำหรับคลิปนี้พี่กิจก็จะมารีวิวรถเหล็ก Hot Wheels ครับนี่นะครับรถ Hot Wheels ตัวนี้เป็นคันใหม่ของลัง B 2019นะที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาคันนี้ก็คือเจ้า Mazda RX7 นั่นเองอุ้ยสีดำสวยอย่างแจ่มมีลวดลายเพิ่มมาอีกเยอะเลยนี่ครับคันสีใหม่ของลัง B 2019ครับ Mazda RX7 นะครับอุ้ยสีดำสวยมากนะมีลวดลาย Hot Wheels นะอู้แล้วก็มีแมตต์ไม้ข้างบนนะตัวลายแมตต์ไม้นี่ฝากระโปรงก็สกรีนเยอะทีเดียวฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในของ RX7 คันสีใหม่คันนี้ดูเลยแล้วครับมาแกะกันเลยนะครับอันนี้พี่กิจได้มาจาก Facebook นะถ้าเราเจอที่7ก็คันละ99 บาทนะแต่ถ้าขาย Facebook นี่ก็คันละ140ขึ้นไปนะฮะ130 140นะมาดูที่ด้านล่างนี่ครับโอ้ Mazda RX7 นะเป็นทองลายสีน้ำเงินด้วยนะทองสีน้ำเงินครับ2017 Metal Made in Malaysia ครับ Mazda RX7 นะครับมาดูที่ด้านหน้านะครับนี่นะเขาไปแต้มไฟหน้านะแต้มกระจังหน้าไฟตัดหมอกเพิ่มนะครับนะเขาไม่ได้ลงสีมาให้นะแต่ก็มีลวดลายเขียนครับตัวนี้ Mazda นะตัวนี้ก็แมทไหมนะครับแล้วก็ Hot Wheels นะที่ฝากระโปรงแล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นนะอันนี้เขียนว่าอะไรไม่แน่ใจนะจะบอกว่าแมทไหมหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับตัวรถนี่ออกเป็นสีดำๆนะสีดำแล้วครับฝากระโปรงจะมีสีน้ำเงินนะครับสกรีนสีน้ำเงินแล้วก็มีลวดลายต่างๆครับมาดูที่ด้านข้างนะล้อแม็กนี่จะเป็นสีดำครับล้อแม็กเข้มเลยนะนี่ครับจะมีสีจัดจ้านตรงโลโก้ Hot Wheels นะครับตรงนี้โอ้ยเฉียวมากครับเขียนว่า Hot Wheels นะครับสีแดงก็ตรงซื้อสีเหลืองนี่โอ้โหจัดจ้านมากนะครับครับแล้วก็มีข้อความภาษาญี่ปุ่นนะเขียนว่าอะไรไม่แน่ใจนะครับข้อความนะครับตรงนี้ก็มี Mazda นะครับ Mazda แล้วก็ตัวนี้ว่าแมทไม้นะโลโก้แมทไม้ครับมีสปอยเลอร์นะนี่ครับนี่ตรงสปอยเลอร์ก็สกรีนว่านี่ครับ Toyota นะ Toyota นะครับไฟท้ายนี่ก็ไปเติมแล้วครับนี่ครับไปเติมไฟท้ายเองมีท่อไอเสียตรงนี้นะนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันครับนี่มีลวดลาย Hot Wheels นะโอ้สีจัดจ้านมากเลยนะสวยเลยนะลาย Hot Wheels ตัวนี้ก็ Mazda นะนี่ข้างบนก็มีโลโก้แมทไม้แล้วครับนี่ครับนี่นะใครชอบลายนี้ก็ไปหากันได้ครับออกมาใหม่ครับในลัง B นะลัง B 2019แจ่มเลยนะสำหรับ RX7 คันนี้นะครับเดี๋ยวลองวิ่งดูซะหน่อยว่าวิ่งเป็นไงนะสำหรับลายใหม่คันนี้นะครับสำหรับ RX7 นะโอเควิ่งได้ฉิวโอเคครับไม่มีปัญหาอะไรนะโอ้ตัวแรงอยู่แล้ว RX7 นะแจมทีเดียวครับคันนี้นะใครชอบ RX7 นะก่อนหน้านี้มีสีเหลืองสีเขียวแล้วก็มาเก็บสีดำลาย Hot Wheels นี้เพิ่มอีกคันนึงนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่กิตและช่อง C2 คุณด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ